คำถามที่6การตั้งครรภ์ทำให้เกิดสิวขึ้นใช่หรือไม่เวลาตั้งครรภ์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมีความเครียดเพิ่มขึ้นต่อมเหงื่อต่อมไขมันทำงานมากขึ้นรวมทั้งมีการสะสมของน้ำสารน้ำนะในร่างกายมากขึ้นไปรบกวนท่อไขมันทำให้มีโอกาสอุดตันได้ง่ายขึ้นนะครับนั้นโอกาสเป็นสิวหรือสิวเห่อก็มีมากขึ้นได้แต่ในรายที่ไม่เคยเป็นสิวมาก่อนและเราตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์นั้นไม่ได้รับเชื้อนะโอกาสที่จะเกิดสิวก็ไม่มีนะครับ